เราต้องรู้ว่าที่เรามาบวชเนี่ยเรามาบวชเพราะอะไรนั่นเพราะว่าเราศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราศรัทธาในพระธรรมและเราได้ลองปฏิบัติแล้วมันก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องจริงไม่มีเรื่องใดโกหกแต่คราวนี้มันก็จะมีไอ้ประเภทที่แหกพระวินัยอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองคือพระวินัย227ข้อเนี่ยท่านมีกำหนดเพื่ออุปนิสัยของพระถูกไหมแต่มันก็มีบางส่วนน่ะที่บิดพระวินัยพอตามใจจริตตัวเองก็พังสิพระวินัยหลวงปู่ฟ่านท่านก็บอกเลยว่าอย่าไปบิดเราต้องเคารพในกฎขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้เพราะมีเหตุมาแล้วเนี่ยอย่างกรณีที่บิณฑบาตอย่างเงี้ยไปนั่งไปยืนแล้วให้คนหมู่มากเขามาว่าวันเนี้ยพระนั่งนะพระยืนนะในสิกขาบทท่านก็บอกอยู่แล้วว่าอย่ายืนนานจนเกินไปอย่านั่งนานจนเกินไปให้อยู่ภายนอกตามพอเหมาะสมเพราะในสมัยพุทธกาลมันก็มีพอยังไม่ได้วางกฎตรงนี้ขึ้นมาในเรื่องของการบิณฑบาตก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเดินจำตะบี้ตะบานไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปถึงห้องคืออินเดียมันก็จะเป็นตอกซอกซอยเนาะอันนี้ก็เข้าไปถึงห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่สตรีนางหนึ่งนอนอยู่ปรากฏว่านอนไม่เรียบร้อยตกใจพระก็ตกใจค่อยๆถอยมาปรากฏว่าสามีนางกลับมาพอดีเท่านั้นละเป็นเรื่องส่วนผู้หญิงก็เลยบอกไม่ได้มีอะไรอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดจนอธิบายให้ฟังนั่นแหละตรงนี้ท่านถึงได้บอกว่าเวลาจะไปรับบิณฑบาตเนี่ยท่านจึงกำหนดว่าจะต้องทำอย่างไรในพระวินัยนั้นต้องบอกเลยว่าท่านเขียนไว้ชัดเจนกรณีที่จะนั่งคุณโยมท่านอนุญาตให้เฉพาะพระผู้อาพาธเท่านั้นที่นั่งรับบาตรได้ไอ้ที่นั่งกันริมตลาดเนี่ยอาพาธตรงไหนเนี่ยคือด้วยปัจจุบันสมัยนิยมเนี่ยมันเปลี่ยนไปพระท่านก็จะอรุ่มอร่วยปกติแล้วเวลาใส่บาตรนี่ห้ามให้พรนะให้พรไม่ได้อาบัติแต่ด้วยสมัยนิยมโยมรีบอยากได้กำลังใจพระท่านก็เมตตาให้อันนั้นแหละท่านถือได้ว่าเป็นการถามว่าหย่อนพระวินัยไหมหย่อนแต่จำเป็นไหมก็เพื่อความสะดวกของโยมตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวที่สมัยนิยมแต่ถ้าคุณโยมไปแถวอีสานเนี่ยไม่นะใส่ปุ๊บเดินถ้าอยากได้พรไปที่วัด